มผู้ต้องหาทั้ง6คนในคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาได้ทยอยเดินทางมาพบอัยการจังหวัดนนทบุรีตามคำสั่งพร้อมกับทนายความส่วนตัวแต่ปรากฏว่าในเวลาต่อมานางสาวสุภาพรนิปปวนิชอัยการจังหวัดนนทบุรีได้แจ้งให้กลุ่มผู้ต้องหาทั้ง6คนพร้อมทนายความรับทราบว่าเนื่องจากทางผู้บังคับบัญชามีเหตุขัดข้องบางประการจึงขอเลื่อนนัดฟังคำสั่งอัยการออกไปเป็นวันที่3สิงหาคม2565ซึ่งระยะเวลาที่เลื่อนออกไปยังคงอยู่ในกรอบเวลาของทางอัยการนางสาวสุภาพรเปิดเผยว่าเรื่องการเลื่อนนัดให้ผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตแตงโมทั้ง6คนมาฟังคำสั่งใหม่ในวันที่3สิงหาคม2565เวลา10นาฬิกานั้นเป็นเพราะคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอีกบางส่วนเป็นแค่ส่วนของราชการตามปกติและคิดว่านัดหน้าไม่น่าเลื่อนอีกส่วนที่เลื่อนไปเดือนสิงหาคมจากเดิมที่จะนัดภายในเดือนกรกฎาคมตามที่ผู้บังคับบัญชากำชับมาแต่เพราะมีเหตุการณ์ข้องและเพื่อให้การนัดลงตัวกันทั้งทุกฝ่ายจึงได้นัดพร้อมกันเป็นวันที่3สิงหาคมตามกรอบระยะเวลาการทำงานซึ่งได้แจ้งข้อมูลให้ทางผู้บังคับบัญชาทราบแล้วนางสาวสุภาพรยังกล่าวอีกว่าส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาไปยื่นมาร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดมองว่าตนแจ้งในรายละเอียดให้ทางผู้ต้องหารับทราบถึงเหตุผลแล้วหากผู้ต้องหาไม่พอใจก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาถ้าไม่พอใจหรือจะไปร้องก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่อัยการมีคำตอบอยู่แล้วพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ล่าช้าเพราะมีกรอบการทำงานที่ชัดเจนส่วนอธิบายแล้วผู้ต้องหาจะเข้าใจหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์และเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาส่วนเรื่องเหตุผลของการเลือกออกไปเกี่ยวกับประเด็นที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมยื่นหนังสือมาก่อนหน้านี้หรือไม่ตนขอไม่พูดถึงบุคคลภายนอกเพราะการพิจารณาสำนวนเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงเหตุและผลในสำนวนเท่านั้นก็ขอให้คนที่รับฟังใช้วิจารณญาณนางสาวสุภาพรกล่าวต่อว่าตอนนี้คำตอบของคำฟ้องมีครบถ้วนบริบูรณ์แล้วแต่ติดที่ขั้นตอนกระบวนการซึ่งในช่วงระยะเวลาที่มีการเลื่อนออกไปนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะมีเหตุปัจจัยอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตส่วนประเด็นการขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมของแม่คุณแตงโมซึ่งเป็นผู้เสียหายนั้นถ้าผู้เสียหายถอนฟ้องในคดีอื่นเพื่อขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมตามบรรทัดฐานของศาลฎีกาสามารถทำได้แต่ต้องถอนฟ้องเพื่อขอเป็นโจทย์ร่วมก่อนอย่างไรก็ตามหากผู้เสียหายยังไม่ถอนฟ้องและมีการใช้สิทธิ์ฟ้องคดีไปแล้วก็ไม่สามารถเข้าเป็นโจทย์ร่วมได้ซึ่งอัยการคงต้องไปดูอีกทีว่าการถอนฟ้องในลักษณะไหนที่ศาลอีกครั้งซึ่งศาลจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาต่อไป